ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปข้างนอกนั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วก็มีโทษคือให้จิตเกาะข้องอยู่ในโลกอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้แต่คนส่วนมากมันห่วงโลกอันนี้โดยเฉพาะก็คือห่วงร่างกายนี่เองเมื่อมันห่วงร่างกายนี่แล้วมันจึงห่วงภายนอกอันเป็นที่อยู่อาศัยของร่างกายดังนั้นนะเราต้องเพ่งพิจารณาให้ดีว่าการเกิดมามีรูปมีกายอันนี้มาแล้วนะมันเป็นยังไงมันเป็นของที่น่าอยู่จริงหรือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาจริงอยู่เมื่อสร้างบุญบารมียังไม่เต็มมันก็ต้องมาอาศัยขันธ์ห้านี่แหละก่อนอาศัยขันธ์ห้านี่สร้างบุญกุศลบารมีทำให้แก่กล้าขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลใดมาหลงสำคัญผิดคิดว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยยากที่มันจะทำบุญกุศลทำคุณงามความดีได้มีแต่มันเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในโลกนี้ตาได้เห็นรูปก็เอารูปสวยๆงามๆก็ยินดีพอใจถ้าเห็นรูปขี้ร้ายก็เกลียดชังถ้าหูได้ยินเสียงไพเราะเพราะพริ้งก็ชอบใจถ้าได้ยินเสียงไม่ชอบใจก็เกลียดชังจมูกได้สูดกลิ่นที่หอมหวนก็ชอบใจถ้าได้สูดกลิ่นเหม็นก็เสียใจก็เกลียดลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยก็ดีอกดีใจถ้าได้รับรสอาหารไม่อร่อยก็ไม่พอใจกายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มก็ดีอกดีใจนอนก็นอนหลับไม่รู้จักตื่นคนยินดีในที่นอนผูกเบาะเหมาะม้อนอันอ่อนนุ่มนิ่มเมื่อนอนไม่รู้จักตื่นแล้วก็ไม่ได้ทำความเพียรทางจิตใจใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นแล้วก็มีความยินดีไปตามอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่น่ายินร้ายนี่ถ้าจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็จะหนีจากโลกนี้ไม่ได้เลยก็จะได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้แหละถ้าหากว่าทำดีก็ยังชั่วหน่อยละเว้นจากความชั่วได้ทำความดีได้ถึงแม่เกิดอีกก็ยังชั่วก็เกิดดีก็มีความสุขอยู่บ้างแต่ว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมจิตอยู่ภายในไม่ยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งแล้วไปเอากิเลสเป็นที่พึ่งแล้วกิเลสมันย่อมจูงใจให้ตกต่ำไปให้ปรารถนาลามกคือปรารถนาความชั่วเช่นจูงใจให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม
กล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนหรือจูงใจไปให้เพลิดเพลินในมหรสพคบกันต่างๆจูงใจให้ชอบเล่นการพนันขันต่อนี่นะความโลภความโกรธความหลงเมื่อสะสมให้มากขึ้นในใจแล้วมันก็จูงใจให้ตกต่ำลงไปในทำบาปทำกรรมผู้ใดถ้าเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเห็นตามพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปก็ต้องเห็นตามอันบาปนั้นมันนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อตนไม่ต้องการความทุกข์มันก็ต้องเว้นจากความชั่วดังกล่าวมาแล้วนั้นมันจึงจะไม่มีทุกข์อันมันจึงจะไม่ได้ไปรับทุกข์อันหยาบๆเช่นทุกข์ในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์ดิเรกชันอันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์อย่างหยาบทุกข์มากหมายความว่างั้นเนี่ยหาความสุขสบายไม่ได้เหมือนอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้นะไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยเป็นทรัพยากรของมนุษย์สมัยแต่ก่อนก็ยังเลี้ยงไว้สำหรับใส่คลาดใส่ไถใส่ล้อใส่เกวียนบรรทุกสิ่งของทำไร่ทำนาก็มาสมัยทุกวันนี้เครื่องยนต์กลไกมาแทนแล้วบัดนี้ก็เอาไปขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ให้เขาฆ่าเชือดเนื้อขายสู่กันกินถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละไม่มีอิสระเสรีแก่ตัวเองกฎหมายก็ไม่ได้คุ้มครองเป็นบางอย่างเช่นอย่างว่าถ้าเป็นสัตว์ของนายโกนายขอจะมายื้อแย่งเอาไปซื้อไปขายหรือไปฆ่ากินน่ะไม่ได้อันนี้พอมีคุ้มครองอยู่บ้างแต่ว่าการฆ่านี่นะมันเป็นอำนวยการของประเทศไปเสียเลยอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพอันนี้ทำได้เลยถ้าขออนุญาตแล้วไม่มีผิดอย่างนี้นะนี่แหละให้นึกพิจารณาให้ดีคนเรานะถ้าจิตชั่วแล้วมันลงเป็นสัตว์ดิเรกชันได้นะอย่าเข้าใจว่าจะไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิเรกชันซึ่งเรามองเห็นด้วยตาหนังเนี่ยแต่พวกเปรตพวกสัตว์นรกอะไรหมดนั้นเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่เราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ละเว้นไม่ได้แหละเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องกินก็กินเลือดกินเนื้อของสัตว์อื่นเป็นอาหารมาแต่เล็กแต่น้อยนู่นแต่ว่าผู้มีปัญญาเขาหากหลีกเว้นจากการทำลายชีวิตของสัตว์นั้นหาทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นได้เงินได้ทองแล้วก็ไปหาซื้อเอาเนื้อเอาปลาที่สำเร็จรูปที่ไม่มีชีวิตแล้วนั้นมาทำอาหารบริโภคอย่างนี้ก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่อย่าไปสั่งให้เขาฆ่ามาให้ถ้าไปสั่งให้เขาฆ่าให้แล้วนั่นเป็นบาปด้วยคนฆ่าก็เป็นบาปผู้สั่งก็เป็นบาปในผู้มีปัญญานะมันควรจะพิจารณาผู้รักตนจำนงหมายต่อความสุขความเจริญแก่ตนแล้ว
ก็ไม่ควรที่จะไปล่วงละเมิดพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แม้เป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะเรื่องศีลห้านี่ย่อมรักษากันทุกรูปเลยจะเป็นนักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามแต่ว่านักบวชนี่เพิ่มศีลเข้าไปอีกสามเณรก็เพิ่มเข้าไป5ข้อรวมเป็น10พระภิกษุก็มีหลายข้อรวมแล้วทั้ง227ข้อแล้วก็มีอาบัตินอกพระปฏิโมกข์เข้าไปนอกนั้นก็ยังมีอยู่อีกทั้งนี้เพราะอะไรพระองค์เจ้าจึงบัญญัติข้อห้ามความประพฤติของภิกษุทางกายทางวาจามากมายกายกองอย่างนี้อันนี้ก็น่าเราต้องคิดเราเป็นนักบวชที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติมากมายอย่างนี้ก็เพราะว่าพระภิกษุสามเณรนี่นะเป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเว้นจากบ้านเรือนเว้นจากการค้าการขายการทำนาทำสวนการหาเงินหาทองต่างๆหาลาภหายศมุนีเว้นแล้วก็จึงได้มาบวชในวัดวาศาสนานี้ชาวโลกผู้นับถือพุทธศาสนานั้นเขาย่อมนับถือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาพยายามปฏิบัติตามนับถือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีผู้มีกายวาจาใจสงบระงับจากบาปจากโทษนั่นจากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้มีใจสงบจากนิวรณ์ 5คือสงบจากความรักสงบจากความชังความพยาบาทจองเวรผู้อื่นสงบจากความง่วงเหงาหาวนอนสงบจากความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตสงบจากความสงสัยรังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หรือโลกนี้โลกหน้ามีหรือไม่หนออะไรหมู่นี้นะสวรรค์นิพพานนรกมีหรือไม่หนอหมู่นี้ไอ้ผู้เจริญสมาธิภาวนานี่จะต้องพิจารณาจนให้ไม่สงสัยเลยจนให้รู้ว่ามีจริงตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถึงแม้ว่าตนไม่รู้ไม่เห็นด้วยปัญญาตาใจตนก็ต้องเชื่อเพราะปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้านี่พระสงฆ์เมื่อปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วย่อมมีความสงบกายสงบวาจาสงบใจจากบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆจากกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆเท่าที่กำลังสติปัญญาจะพึงละได้ผู้ละกิเลสหยาบๆได้อย่างนี้มันก็ย่อมมีความประพฤติทางกายวาจาเรียบร้อยอย่างนั้นเพราะวินัยทุกสิกขาบททุกข้อนะลองสังเกตดูล้วนแต่ห้ามไม่ให้ประพฤติความประพฤติทางกายวาจาอันหยาบคายห้ามไม่ให้พูดวาจาอันหยาบคายอันเป็นการทำบุคคลผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่พออกพอใจต่างๆหมู่นี้นะลองสังเกตดูสิกขาบทวินัยต่างๆนั่นน่ะท่านบัญญัติได้เป็นหมวดเราจะรู้ได้ว่า
ล้วนแต่บัญญัติห้ามความประพฤติอันไม่ดีไม่งามอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตัวเองและผู้อื่นถ้าหากว่าไม่สำรวมตามพระพุทธบัญญัตินั่นแล้วราคะโทสะโมหะอันอย่างหยาบคายก็บังเกิดขึ้นในจิตก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ตลอดถ้าขืนอยู่ไปก็ทำชั่วมันเป็นงานเรื่องมันนะดังนั้นท่านผู้ใดเป็นผู้สำรวมในวินัยนี้ได้ด้วยดีตั้งอยู่ในความสงบจากบาปจากโทษดังกล่าวมาแล้วนั้นมีกายวาจาใจอันสุภาพเรียบร้อยประชาชนเห็นเข้าเขาก็ยินดีเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งเป็นนักบวชนี่นะก็อย่างว่าถ้าบรรเทาราคะโทสะโมหะลงได้เช่นนี้นะถ้าได้รับความนินทาว่าร้ายกระทบกระทั่งจากคนอื่นจะเป็นนักบวชเหมือนกันก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็สงบอดทนได้ไม่หวั่นไหวไม่ตอบโต้เพราะว่ารู้ดีอยู่แล้วว่านั้นเป็นความชั่วที่เขาแสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ใช่ความดีที่เราจะพึ่งรับเอามาไว้เป็นที่พึ่งของตนหาไม่ได้ถ้ารับเอาความชั่วของผู้อื่นเข้ามาไว้ในใจความชั่วนั้นมันก็มาเผาจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นผู้ภาวนาทำใจเป็นสมาธิตั้งมั่นลงดูดีแล้วก็ย่อมรู้ย่อมรู้ความชั่วว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้นะเมื่อคนอื่นเขาแสดงออกก็รู้เมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดถือเอาไว้ยอมอดทนอดกลั้นแม้ว่าจิตใจมันจะหวั่นไหวไปบ้างเมื่อเราตั้งความอดความทนลงแล้วจิตใจนะมันก็ไม่หวั่นไหวไปมากมันก็ระงับลงไปมันก็ตั้งมั่นลงอยู่ในกุศลธรรมเรื่อยไปไม่ไปตั้งมั่นอยู่ในอกุศลธรรมภิกษุสามเณรเช่นนี้แหละจึงทำให้ทายกทายิกาผู้ครองเรือนทั้งหลายเขาเลื่อมใสนับถือแล้วเขาก็เชื่อถ้อยฟังคำถ้าเขาเคารพนับถือแล้วเราสั่งสอนให้เขาละความชั่วเขาก็พยายามละตามเราสั่งสอนให้เขาทำความดีมีให้ทานเป็นต้นเขาก็ทำตามเท่าที่เขาจะทำได้ถ้าเขาไม่เชื่อไม่เลื่อมใสแล้วแม้จะไปสอนเขาเขาไม่เอาเลยเขาไม่ทำตามเลยเพราะว่าการนับถือพุทธศาสนานี่บังคับกันไม่ได้เลยไม่มีกฎหมายไม่มีกฎข้อบังคับอย่างนี้เลยในพุทธศาสนานี้สุดแล้วแต่ใครมีปัญญาจะมองเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ข่มทายพ้นภัยไปได้จริงผู้ใดมองเห็นได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็นับถือพอใจเต็มที่เลยเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นน่ะเราจึงมีการแนะนำสั่งสอนกันบ่อยๆเพื่อให้เข้าใจเหตุผลแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจ่มแจ้งดังกล่าวมาแล้วนั้นน่ะหมายความว่าให้เข้าใจว่าผู้ใดนับถือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ย่อมไม่เสียเวลาไปเปล่าๆหมายความว่างั้นย่อมมีผลทำให้กิเลสบาปธรรมอันหนาแน่นอยู่ในจิตใจนี้น้อยเบาบางเข้าไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้น
ราะฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรปฏิเสธในคำสอนของพระพุทธเจ้าทันทีเลยว่าคำสอนนี่ทำได้ยากปฏิบัติได้ยากคนปุถุชนอย่างเรานี่มันปฏิบัติตามไม่ได้หรอกมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆเรื่องมันนะผู้ใดพูดออกมาเช่นนี้แสดงว่ามีความคิดเห็นมองดูตัวของตัวนี้ว่าเป็นคนต่ำต้อยไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยอมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานานาประการเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ลองคิดดูให้ดีทำความชั่วใส่ตัวเองไปความชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้เป็นทุกข์แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรล่ะการที่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสตัณหานั่นนะลองคิดดูให้ดีการที่ประพฤติตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่ถึงแม้มันจะยากอย่างนี้เราอยากพ้นทุกข์นี่เราก็ต่อสู้กับกิเลสตัณหาภายในหัวใจของตัวเองไม่ไปตามมันเราจะโน้มใจไปตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละจะปฏิบัติตามคำสอนพระองค์สอนว่าสิ่งนี้ควรละเราจะตั้งใจพยายามละมันมันจะยากลำบากในก็จะไม่ถอยจะพยายามละมันเอาจนละได้นั่นแหละละมันไม่ได้ชาตินี้ตายไปชาติหน้าก็ขอให้ได้ภาคพยายามละกิเลสอันนี้ต่อไปถ้าผู้ใดตั้งใจลงอย่างนี้อธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอันสำคัญติดตามไปเบื้องหน้าต่อไปหากว่าภาคเพียรพยายามในชาตินี้มันละกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้นะต่อไปชาติหน้าต่อไปมันก็ความตั้งอกตั้งใจแต่ชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นกุศลกรรมติดตามไปตกตักเตือนจิตใจให้เห็นโทษแห่งบาปแห่งความชั่วนั้นๆได้พบพุทธศาสนาอีกได้ฟังคำสอนแล้วก็สามารถละได้ละกิเลสที่ยังละไม่ได้นั้นให้เบาบางออกไปโดยลำดับหมายความว่าเมื่อสั่งสมบุญกุศลได้มากขึ้นเท่าใดกิเลสนี่มันก็เบาบางไปได้เท่านั้นแหละมันเป็นงานเรื่องมันนะเหมือนอย่างบุคคลเอาน้ำดับไฟถ้าไฟกองใหญ่แล้วเอาน้ำน้อยๆดับมันก็ไม่มีทางดับได้เลยต้องหาน้ำมามากๆแล้วฉีดใส่เทใส่เอาจนน้ำมากนะน้ำนั้นมันมากกว่าไฟแล้วไฟก็อยู่ไม่ได้ก็ดับเป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอันไฟนั้นอุปมามันยังกิเลสอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอริตตปริยายสูตรนะราคกินาไฟคือราคะความกำหนัดโทสกินาไฟคือความโกรธความคิดเบียดเบียนล้างผลาญผู้อื่นสัตว์อื่นโมหกินาไฟคือความหลงในนำพาชีวิตดำเนินไปผิดทางแล้วก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยกิเลสสามกองนี่พระศาสดาทรงแสดงว่าเป็นเหมือนไฟธรรมดาไฟนี่นะเป็นของร้อนอยู่โดยธรรมชาติแต่เมื่อผู้ใดไม่เอามือไปจับไม่ไปเหยียบมันก็ไม่ไหม้ถ้าไปเหยียบมันหรือเอามือไปจับเข้ามันก็ไหม้มันก็เปื่อยผุพังไปอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบาปกรรมความชั่วทั้งหลายหรือกิเลสทั้งหลายดังกล่าวมานั้นนะหากว่าจิตไปสร้างมันขึ้นมาไม่พอใจในราคะความกำหนัดยินดีฝึกจิตให้สงบเป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้นะราคะมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เลยเพราะว่าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาโทสะมันก็ครอบงำไม่ได้เพราะไม่พอใจกับมัน
ไม่ชอบมันไม่ส่งเสริมมันมันก็ไม่เกิดขึ้นเอ้าส่งเสริมทำยังไงวะเอ้าทำยังไงสมมุตินะว่าคนนี้แสดงกิริยากายวาจากระทบกระทั่งตนไม่ให้พออกพอใจอย่างนี้นะตนก็ไม่โกรธไม่เกลียดเขาอดทนได้ให้อภัยเขาไปเพราะมองเห็นแล้วว่าถ้าโกรธตอบมันก็เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายไม่มีดีอะไรเลยอย่างนี้นะก็เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธแล้วให้อภัยไปธรรมดาตบมือข้างเดียวมันไม่ดังมีแต่ผู้เดียวผู้ความชั่วอยู่ล่ำไปถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โต้ตอบแล้วมันก็ไม่นานก็สงบไปเท่านั้นเองแล้วความชั่วมันก็เป็นของผู้สร้างขึ้นผู้ทำขึ้นนั้นผู้ถูกกระทบกระทั่งนี้ไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ไม่มีอยู่ในผู้นี้มันก็ดับไปเท่านั้นเองนะอันนี้แหละขอให้พากันเข้าใจวิธีละกิเลสนะก็ต้องเห็นโทษของกิเลสเสียก่อนอย่างนั้นดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเห็นแก่หลับแก่นอนไม่ถึงเวลานอนก็ไม่ควรจะนอนถึงเวลาตื่นควรจะตื่นขึ้นทำความเพียรเพ่งพินิจพิจารณาให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะหรือว่าเห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้เมื่อมันเห็นโทษว่ามันไม่ดีนั่นแหละมันถึงพอใจที่จะละเว้นมันจึงจะไม่สะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจถ้ามันยังพอใจอยู่แล้วมันไม่ยอมละเป็นเด็ดขาดเลยให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ที่เราท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่นะก็เพราะจิตใจมาตกเป็นทาสของกิเลสเหล่านี้แหละกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุดนั่นแหละกิเลสเหล่านี้ก็เป็นเหตุได้ล่วงสิกขาบทวินัยสำหรับนักบวชให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่มันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ให้พิจารณาให้มันเห็นถ้าหากว่ากิเลสเหล่านี้ไม่สามารถจะนำดวงจิตอันนี้ไปตกนรกหมกไหม้ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเลวไซ้พระศาสดาจะไม่สอนในคนละกิเลสเหล่านี้เลยขอให้เข้าใจอย่างนี้อันพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์สร้างบุญบารมีมาก็เพื่อให้บุญบารมีเหล่านี้แหละกำจัดกิเลสเหล่านี้ออกจากพระทัยของพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้สั่งสมบุญบารมี10ประการนั้นมาให้เต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ไม่มีกำลังใจที่จะมาละกิเลสให้ขาดจากพระคันธสันดานได้เลยนี่พี่นามันเห็นนี่ก็เราก็รู้ๆกันอยู่ไม่ใช่เหรอผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ดูตำรับตำราในคืนเดือนหกแผ่นพระจันทร์เต็มดวงนั่นนะพระศาสดาประทับนั่งบนแท่นบัลลังก์แล้วด้วยแก้วเจ็ดประการซึ่งเกิดจากบุญญาบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนทรงอธิษฐานให้ยาขาแปดกำมือที่ได้มาจากพราหมณ์นั่นนะบังเกิดเป็นแท่นบัลลังก์แล้วด้วยแก้วเจ็ดประการเมื่อพระองค์ประทับนั่งสมาธิเข้าไปหวังว่าจะโน้มใจลงสู่ความสงบดำเนินต่อไปพญามารและเสนามารก็ยกพวกมาขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแท่นบัลลังก์นั้น
แต่ถ้าว่าเป็นปุคคลาธิฐานแล้วชั้นมารนี่มันชั้นอยู่ชั้นปริปะระนิมิตวสวดีนู่นเป็นชั้นที่หกนู่นไม่ใช่ว่าต่ำๆนะมารในเทวดาเทวบุตรเทวดาเป็นมารก็มีอย่างนั้นเอ้าเป็นได้ยังไงทำบาปก็เพื่อนทำบาปก็จริงแต่ว่าเพื่อนทำบุญด้วยนี่นั่นแหละบาปก็บาปไม่มากไม่ถึงกับได้ไปสู่นรกบาปกรรมนั้นนำให้ไปเกิดเป็นบุญนำไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วก็ให้บาปกรรมนั้นบันดาลให้มีจิตใจชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นเพื่อนทำดีแล้วก็ไม่ชอบอย่างพระพุทธเจ้านะพระองค์สร้างบารมีมาจนเต็มหวังว่าจะให้พระทัยของพระองค์หวั่นไหวสะดุ้งหวาดกลัวต่ออำนาจของมารนั้นคราวนี้พระองค์ก็ได้ทรงระลึกถึงพระบารมีธรรมที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติหากมีจริงแล้วก็ขอให้มาเป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าว่าแท่นบัลลังก์นี่เกิดด้วยบุญญาบารมีของข้าพเจ้าเองเพราะมันอ้างว่ามันเกิดด้วยบุญบารมีของมารเองเขาสร้างขึ้นมาอย่างนี้มารน่ะแล้วก็มารก็ถามพระองค์ว่าถ้าเป็นสมบัติของท่านท่านสร้างมาแต่เมื่อใดใครเป็นสักขีพยานท่านจงอ้างมาอย่างนี้นะพระองค์ก็นึกในพระทัยว่าในที่นี่ญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรก็ไม่มีแล้วก็มีแต่บุญบารมีที่เราสั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติเท่านั้นจักมาเป็นสักขีพยานของเราด้วยอย่างนี้นะบัดนี้เมื่อพระองค์ได้ทรงดำริอย่างนั้นแล้วก็ทรงพูดแก่พญามารว่าก็ถ้าหากว่าแท่นบัลลังก์นี้เป็นสมบัติของพวกท่านพวกท่านสร้างมาแต่เมื่อไรใครเป็นสักขีพยานคราวนี้พญามารก็ชี้เอาบริษัทบริวารของชนนี่คนเหล่านี้ละเป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าบริวารของพญามารก็ยอมรับรู้ว่าจริงแท่นบัลลังก์นี่พระราชาของเราได้สร้างขึ้นมาก็ว่าอย่างนั้นและบัดนี้พระองค์ก็จึงได้ทรงอธิษฐานถึงบุญบารมีของพระองค์หากมีจริงแล้วก็ขอให้มาเป็นสักขีพยานของข้าพเจ้าในบัดนี้ก็จึงเป็นเหมือนแม่เป็นผู้หญิงอ่ะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมีผมยาวท่านเรียกว่าแม่นางธรณีแล้วยืนแล้วทำความเคารพต่อพระศาสดาแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์นี้แหละจะขอเป็นสักขีพยานต่อพระองค์ขอเป็นสักขีพยานให้พระองค์ว่าพระองค์ได้สร้างบุญบารมีได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามานับชาติไม่ถ้วนเลยในวัฏสงสารนี้แล้วได้หลั่งหล่อน้ำทักขิโนทกลงในพื้นแผ่นดินนี่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลดังข้าพระองค์จะแสดงให้เห็นในบัดนี้ท่านแล้วแม่นางธรณีก็บิดมวยผมน้ำก็หลั่งไหลออกจากมวยผมนางธรณีมากมายกายกองท่วมท้นพญามารและเสนามารพัดเอาพวกพญามารและเสนามารให้ตกไปขอบจักรวาลนู่นตกลงว่าพญามารกับเสนามารก็พ่ายแพ้ต่อพระบารมีของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์จึงได้รับความสงบระงับทั้งภายนอกและภายในจึงได้น้อมใจเจริญอานาปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก
จิตก็รวมลงไปนี่วอนทั้งห้าระงับดับไปเลยตัวนี้นะอันนี้จึงได้บรรลุถึงรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ได้ในตอนปฐมยามหัวค่ำนั้นเพื่อพระองค์ได้บรรลุฌานสมาบัติแปดแล้วก็ทรงเจริญวิปัสสนาปัญญาก็ได้ตรัสรู้ปุพเพสนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติหนหลังได้นับตั้งแต่ชาติเป็นพระสิทธัตถะนี่ไปถอยหลังคืนไปถอยคืนไปโดยลำดับทรงรู้ไปตลอดถึงพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติโกรธชาติอสงไขยชาติหลายอสงไขยปรารถนาต้องการอยากจะรู้เท่าไหร่พระองค์รู้ไปหมดเลยเพราะว่าพระองค์ได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายสร้างบารมีมาในสงสารนี่ขณะนานับชาติไม่ถ้วนเลยเป็นอย่างนั้นแต่แล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องราวของพระองค์แต่ที่ทรงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจะเป็นเครื่องสนับสนุนข้อปฏิบัติเท่านั้นมาแสดงเรื่องราวในอดีตของพระองค์ถ้าเรื่องใดไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไรที่พระองค์ทรงรู้ไปนะพระองค์ก็ไม่นำมาแสดงเพราะไม่เป็นเครื่องสนับสนุนข้อปฏิบัติให้เข้าใจอย่างนี้แหละที่พระองค์ทรงแสดงอดีตชาติของพระองค์มาให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนั่นนะก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัทได้รู้ว่าตัวของเราเองนี่ก็มีกิเลสเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีบุญญาบารมีอย่างน้อยเหตุนั้นจึงละอาสวะกิเลสไม่ได้จำเป็นเราจะต้องสร้างบุญบารมีเหมือนอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้สร้างมาได้สร้างบุญกุศลบารมีให้เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ใจหนักแน่นด้วยบุญญาบารมีแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสก็เอาชนะกิเลสได้เหมือนอย่างพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละก็พระองค์อาศัยบุญญาบารมีนั่นแหละเป็นกำลังพระทัยถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วก็หมายความว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นมารอันพยามารแท้ๆก็คือตัวราคะนี่เองนะเป็นพญามารเพราะฉะนั้นในกิเลสสามกองนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกราคะไว้เป็นเบื้องต้นเลยทีเดียวนั่นแหละหากว่าละราคะตัวนี้ให้เบาบางไปเท่าไหร่แล้วโทสะก็เบาไปโมหะก็เบาไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะทุกคนขอให้พากันพยายามละราคะนี่แหละให้มันเบาบางไปให้ได้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชคฤหัสถ์จะไปอ้างว่าตนครองเรือนถ้าไปละราคะเสร็จแล้วก็หาความสนุกสนานไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นนักบวชก็ดีนักบวชนี่ไม่ได้แล้วถ้าไปสะสมราคะให้มากขึ้นในจิตใจแล้วก็ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยเพราะเข้าทำนองว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินยิ่งเดือดร้อนใหญ่เป็นงานเรื่องมันนะสำหรับคฤหัสถ์นั้นน่ะบรรเทาราคะความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส
อันมันผิดศีลผิดธรรมลงไปนี่นะพุทธบัญญัติกาเมสุมิจฉาจารข้อที่สามนั่นแหละถ้าบุคคลไม่ละราคะนี้ให้เบาบางลงมันก็ไปล่วงศีลข้อนั้นก็ทำบาปสั่งสมบาปกรรมใส่ตัวเองผู้ใดรู้อำนาจแก่ราคะอย่างรุนแรงมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วยังดลบันดาลให้ทำความชั่วอื่นๆได้ราคะความกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตั้งแต่ผัวกับเมียเท่านั้นนะมันกำหนัดในแก้วในเหรียญเงินทองเข้าของกำหนัดในลาภในยศเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ทำมาค้าขายไปในทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมอะไรหมู่นี้นะเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมใส่ตัวเองนี่พูดถึงราคะมันเป็นงั้นนี้ลองพิจารณาดูให้ดีถ้าหากว่าบรรเทาราคะตัวนี้ลงได้แล้วมันก็รู้จักประมาณแหละดำเนินทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นน่ะเอาถ้าตนยังละความกำหนัดไม่ได้ก็ให้กำหนัดอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่าล่วงศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้อย่าล่วงธรรมะเช่นอคติสี่ประการอย่างนี้นะลำเอียงเพราะความรักให้กันแล้วทำชั่วลำเอียงเพราะโกรธกันแล้วเบียดเบียนกันลำเอียงเพราะหลงไม่ศึกษาเราเรียนไม่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่ฉลาดคนหลงมันเป็นอย่างนั้นลำเอียงเพราะกลัวกลัวอะไรการทำความชั่วบางอย่างมันมีอำนาจเหนือตนนั้นบังคับให้ทำอย่างนี้นะถ้าตนมั่นในศีลจริงๆกลัวบาปกลัวกรรมแล้วไม่ทำเลยถ้าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษนะไม่เอาทำราชการงานเมืองถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้วไม่ทำเขาจะไล่ออกก็ออกเสียหางานอื่นทำงานที่ไม่ต้องทำบาปนั้นอย่างนี้นะครับผู้มั่นในศีลในธรรมจริงๆนะดังนั้นเนี่ยอย่าพากันข้ามกลายละเลยคำว่าราคะความกำหนัดยินดีนี่นะมันมีโทษมากจริงๆนะไม่ใช่ว่ามันมีโทษน้อยอ่ะถ้าจะพรรณนาถึงโทษแห่งความกำหนัดยินดีแล้วมากมายอ่ะไม่หมดไม่สิ้นง่ายๆดังนั้นน่ะค่อยพากันพิจารณาดูดังที่เหตุผลดังที่ยกให้ฟังมาเนี่ยก็พอที่จะเห็นได้ว่าราคะนี่มีโทษมากเมื่อราคะมีแล้วหากว่าแสวงหาสิ่งที่ตนกำหนัดยินดีลงไปอย่างนี้มีใครมาขวางมาขัดขวางก็ไปเอาเดี๋ยวก็โทสะก็ขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ประหัตประหารผู้อื่นไปเป็นกรรมเป็นเวรไปลองคิดดูมันเป็นอย่างนี้แหละโทษของราคะนะแล้วก็โมหะมันก็ทำให้หลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่กลัวต่อบาปต่อกรรมที่ตนทำจะนำสนองให้เป็นทุกข์ไปในโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้นะไม่กลัวเลยถ้ามันหลงแล้วนะมันหลงมันเมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าบุคคลมาภาวนาพิจารณาตั้งสติสำรวมใจเพ่งใจให้สงบลงด้วยอานาปานสติคือเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์มีสติมีขันติความอดทนอดกั้นไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกให้รู้อยู่ในปัจจุบันแม้จะทุกข์จะยากลำบาก
ก็อดกั้นทนทานมันตรงยากแหละจิตนี่เคยสะสมกิเลสมาแล้วแล้วจะพยายามละมันมันก็ย่อมเล่นงานแหละมันย่อมขัดขวางเอ้าเราก็อาศัยบุญบารมีที่ทำมาอธิษฐานถึงบุญบารมีอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อบุญบารมีบังเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตก็เข้มแข็งก็ต้านทานต่ออำนาจของกิเลสนั่นได้เช่นราคะความกำหนัดยินดีมันจะไปให้ประพฤติผิดในกามอันผู้ครองเรือนก็ไม่ไปไม่เอาตายเป็นตายไม่เอาแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเป็นนักบวชเช่นนี้มันก็จะไปล่วงสิกขาบทอันร้ายแรงกับไม่ยอมล่วงทรมานตนอดนอนผ่อนอาหารเข้าไปไม่กลัวตายถ้าหากว่าตายด้วยความเพียรอย่างนี้ทำให้ราคะตัณหาเบาบางลงไปนี่ดีมากมันจะได้พ้นทุกข์ไปเป็นขั้นๆถ้าหากว่าไปรู้อำนาจแก่ราคะตัณหาแล้วไปล่วงสิกขาบทวินัยอันร้ายแรงเข้าไปแล้วก็นั่นแหละบาปกรรมนั่นตามสนองให้เป็นทุกข์ไปตกนรกหมกไหมทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานนี่เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นโทษแล้วต้องเป็นแน่นอนนะเราจะไปปฏิเสธว่าไม่เป็นไม่ได้เลยยังเป็นอย่างนั้นต้องตั้งหิริโอตตัปปะทำขึ้นในใจไว้เสมอความชั่วเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายจริงๆนะพิจารณาดูสิเป็นนักบวชแล้วไปแสดงมายาสาไทยยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแสดงออกทางกายทางวาจาออกไปอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งน่าละอายไม่ใช่หรือเป็นนักบวชแล้วอ่ะถ้านักบวชตนใดนะไม่มีความละอายอย่างว่าในแล้วไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นักบวชแล้วเป็นแต่ในนามเท่านั้นแหละเป็นแต่ชื่อไม่ได้เป็นนักบวชโดยคุณธรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พากันพิจารณาให้ดีบุญกุศลส่งให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้มาพบพุทธศาสนาด้วยแล้วบุญกุศลยังส่งให้เรายินดีสละบ้านเรือนออกมาบวชเรียกว่าบุญมันสูงมันมากพอสมควรทีเดียวมันจึงยินดีในการบวชเห็นผู้อื่นบวชแล้วอย่างนี้ก็ชอบใจเห็นผู้อื่นปฏิบัติมากน้อยสันโดษอย่างนั้นเราก็เต็มใจที่จะทำตามได้นี่แสดงว่าบุญกุศลหนหลังนะมานุนส่งให้เข้าใจถ้าหากว่าบุญไม่มากสมควรแต่ชาติก่อนแล้วไม่มีทางหรอกมันจะไปยินดีในการเป็นนักบวชนี่นะเพราะว่าคนเราถ้าบุญน้อยแล้วกิเลสมันก็หลายเมื่อกิเลสหลายแล้วมันจะมาปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้นั้นไม่ได้เลยเพราะมันฝืนความรู้สึกทางจิตใจมากมันฝืนอำนาจของกิเลสมันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสดังนั้นเมื่อกิเลสมันมีอิทธิพลมากๆแล้วมันก็บังคับจิตใจไว้ไม่ให้ยินดีปฏิบัติตามธรรมวินัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นแล้วเป็นนักบวชนี่ต้องทรมานตนนะอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องฉันอาหารก็ฉันมากๆเอาซะจนมากเกินควรแล้วไปนั่งสมาธิภาวนาอาหารมันก็ทับทาดมีแต่ง่วงแต่เงานั่งภาวนามันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยจิตใจก็ไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดกิเลสไม่เบาบางเลยนี่เราต้องรู้จักประมาณตนน่ะเราฉันภัตตาหารขนาดไหนแล้ว
ร่างกายนี้ก็พอเป็นอยู่ได้แล้วการทำความเพียรทำสมาธิภาวนาความง่วงก็ไม่ครอบงำจิตใจมากมีก็มีนิดหน่อยกำจัดเสียแล้วมันก็ระงับไปอย่างนี้นะเราก็บริฉันครบฉันอาหารแต่พอประมาณดังนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแต่นักบวชเท่านี้อันรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการหลับการนอนหมู่นี้นี่มันเป็นคุณธรรมที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติตามสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วไม่ว่าเพศไหนแหละอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะถ้าจะไปชื่นชมยินดีแต่ในราคะตัณหาการบริโภคกามคุณเท่านั้นมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลย อย่างนี้แล้วบุคคลผู้สะสมกิเลสตัณหามากๆเข้าไปมันก็ไปทำบาปอย่างที่ว่านั่นแหละไม่พ้นจากการทำบาปกิเลสมันหนาเข้าแล้วนะนี่ถ้าหากว่าผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วก็รู้จักข่มจิตของตนอย่าให้ราคะตัณหานี่มันครอบงำจิตใจมากเกินประมาณจนให้ไปล่วงศีลอย่างที่ว่ามานั่นแหละแล้วก็จนให้ปฏิบัติศีลธรรมไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้เลยเพราะว่าราคะตัวนี้มันมีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปนอกจากความกำหนัดยินดีในผัวนาเมียแล้วก็กำหนัดในมรสพคบงานในการละเล่นต่างๆนานาดังที่กล่าวมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละอันนี้ทบทวนอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพียงแต่โทษของราคะอย่างเดียวนี่นะแม้มันกว้างขวางพิสดารจริงๆนะเราพิจารณาแล้วพระบุรีพิจารณาอย่างนี้จะเห็นโทษของมันเห็นโทษของราคะตัณหานี่อย่างรุนแรงเลยทีเดียวถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้จากผัวจากเมียของตัวเองจะเป็นผู้ยินดีอยู่แต่ในผัวเมียของตนเองโดยเฉพาะเดี๋ยวก็จะไม่เพลิดเพลินในกามคุณภายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกดังกล่าวมาแล้วนั้นจะพอรู้จักพอประมาณมีสติยับยั้งชั่งใจการดูมรสพดูมรสพครบงันก็เลือกดูเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ดูเอาหามรุ่งหามค่ำจนเสียการเสียงานอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ไปเที่ยวเตร่กลางค่ำกลางคืนเกินไปสำหรับไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วในขีปฏิบัตินะการชอบเที่ยวกลางคืนมากๆไงมันก็มีเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายเลยว่าเจ้านี่มันจะเป็นโจรเป็นขโมยหรือไงโน้อย่างนี้นะคนทั้งหลายไม่ไว้ใจเลยนั่นแหละเราได้ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติชื่อว่าไม่ได้รักษาลูกเมียนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตัวเองด้วยดังนั้นผู้ครองเรือนทั้งหลายไม่ควรที่จะไปชอบเที่ยวกลางคืนดึกดื่นเว้นเสียแต่มีกิจจำเป็นบางสิ่งบางอย่างก็จึงค่อยไปอย่างนั้นการที่ไปเที่ยวเข้าในคลับดูมรสพครบกันไปเที่ยวอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับราคะตัณหาแล้วไอ้อย่างนี้นะไม่ควรเลยมันมีแต่โทษนะทำให้เกิดเป็นโรคในกายเข้าไปอีกด้วยแล้วทำให้ทรัพย์สินเงินทองสูญหายไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรบุคคลผู้รู้อำนาจแก่ราคะตัณหามันมีโทษมากมายกายกองอย่างนี้แหละ
เพราะฉะนั้นอย่าไปปักปั๊มตัวเองว่าตนปฏิบัติไม่ได้หรอกถ้าไปละราคะตัณหานี่แล้วมันก็หาความสุขสนุกสนานไม่ได้ไปเห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตีตนตายก่อนใครมันเป็นอย่างนั้นตนไม่ทันได้ละไม่ทันได้เพียรพยายามละก็ท้อใจแล้วว่าละไม่ได้นั่นแสดงว่าจิตใจมันชอบกับราคะตัณหามากก็กรุณาได้พิจารณาดูดังที่แนะนำมาได้รู้พิจารณาดูโทษของราคะตัณหาเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาแล้วจะได้เห็นโทษของมันแล้วก็จะได้บรรเทาราคะตัณหานั่นลงนี่จะไม่ได้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไม่ล่วงศีล5ข้อนั้นเลยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นนักบวชก็จะไม่ล่วงศีลของที่ของตนเองที่ได้สมาทานมาแล้วเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วการบำเพ็ญสมาธิมันก็สงบลงได้ให้เข้าใจนะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วทำสมาธิสงบไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะคำว่าล่วงศีลก็คือทำบาปเมื่อสร้างบาปขึ้นในใจบาปมันก็สกัดกั้นไม่ให้จิตใจสงบลงได้เพราะถ้าใจสงบลงแล้วมันจะมีอำนาจกำจัดกิเลสนั้นออกไปกิเลสมันก็ไม่อยากหนีจากจิตใจอ่ะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อสมาธิไม่มีไม่เป็นไปแล้วปัญญาก็ไม่มีก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นปรงวางขันธ์ห้านี้ลงไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตแล้วดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาททั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชนี่ทุกคนก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดความสุขมันอยู่ที่ความสงบจิตจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วนั้นความสุขที่แท้จริงนะความสุขชั่วคราวนะมันสุขเกิดจากมีลาภมียศมีสรรเสริญเยินยอมีทรัพย์สมบัติมากอะไรต่างๆหมดนั่นแหละอันนั้นเป็นสุขชั่วคราวพอตัวตายแล้วความสุขนั้นก็หายไปหมดบางทีตัวยังไม่ตายความสุขเหล่านั้นหายไปก่อนทรัพย์สมบัติลาภยศเสื่อมสูญไปแล้วก็ความสุขนั้นก็หายไปคิดดูให้มันเห็นดังนั้นการที่มาทำใจให้สงบระงับจากกิเลสนี่ได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ตนมีความสุขสบายอบรมจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าสังขารนามรูปตามเป็นจริงไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเสนมีความสุขความสบายมากดังแสดงมา